โอเคสวัสดีนะครับชาว YouTube นะฮะแล้วก็ผู้ที่ตามช่องผมนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการเรนเดอร์นะครับบน Sony Vegas นะ15ซึ่ง Sony Vegas 15นะครับคุณสามารถเรนเดอร์ได้ทั้งแบบที่เป็น X264 กับX264 ที่ใช้ CPU ในการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอนะครับและก็ยังสามารถเรนเดอร์โดยใช้การ์ดจอได้การ์ดจอที่จะใช้นะครับเรนเดอร์ที่รองรับในการเรนเดอร์ของ Sony Vegas ก็คือการ์ดจอของค่าย Nvidia นะครับ GTX นะตระกูลซีรีส์ GTX ทั้งหลายนะครับก็จะรองรับอัลกอริทึมที่ชื่อว่า NVENC นะฮะโอเค NVENC ก็จะทำการเรนเดอร์ภาพวิดีโอได้ไวกว่าพอนะครับแต่ว่าน่าจะไวกว่าผมคิดว่ามันไวกว่าการรันด้วย CPU นะครับเพราะว่า CPU ผมมันค่อนข้างช้าแต่ว่าถ้าผมรันเรนเดอร์ด้วยตัวของการ์ดจอเนี่ยนะครับมันก็จะทำงานได้ไวขึ้นนะบนคลิปที่เราเอาไปโพสต์ใน YouTube นะครับโอเคการเรนเดอร์ก็ทำได้ด้วยทีนี้ครับเข้าไปที่ไฟล์นะครับกด Render As นะครับแล้วก็เลือกด้านขวานะครับ Format เลือก MagicAVC นะครับขีด ACC MP4 นะตรงด้านซ้ายนะครับตรงด้านซ้ายนะด้านขวานะครับให้สังเกตคำว่านะครับ NVIDIA นะครับ NVENC เห็นไหม NVIDIA NVENC นะฮะซึ่งตัวของบางอันนะครับถ้าเป็นเลือกอย่างเงี้ยมันจะรันด้วย X264 นะส่วนถ้าเป็นเลือกอย่างนี้จะรันด้วย NVENC นะครับNVIDIA คือประมวลผลด้วยการ์ดจอนะประมวลผลด้วยการ์ดจอโอเคเดี๋ยวผมมาลองให้ดูทีละอันเลยกันนะครับผมจะรันนี่ละกัน 720p นะครับประมาณ30เฟรมเรทนะแล้วก็ใช้อัลกอริทึมของ NVIDIA NVENC เนี่ยนะฮะในการรันนะฮะโฟลเดอร์ที่เก็บนะครับผมเลือกเก็บไว้ที่ไดดีนะครับเอาคุณโซนี่อันนี้คือโฟลเดอร์แล้วแต่ท่านนะครับคือแล้วแต่ท่านว่าจะอยากได้โฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับส่วนมากนะถ้าคุณอยากให้มันไวนะครับคุณต้องเลือกไดที่มันเป็น solid state ไดที่เป็น solid state นะครับในการเลือกเรนเดอร์นะโอเคเนมนะครับให้เปลี่ยนเนมตรงนี้ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นมีมูแล้วกันเพื่อผมจะได้รู้ว่าไฟล์เนี้ยเกี่ยวกับอะไรนะครับก็มันบอกว่าประมาณการไฟล์ที่สำเร็จแล้วประมาณ1จิกนะครับโอเคพื้นที่ผมมีเหลืออยู่159จิกนะฮะสำหรับคนที่มี solid state drive นะครับก็ให้เลือกเป็น solid state drive เก็บไว้ตรงได้นั้นเลยเพราะว่ามันจะไวกว่าเวลาที่มันรันแล้วเนี่ยมันจะไวกว่านะครับเรนเดอร์ทำการเรนเดอร์นะครับกดเรนเดอร์ไฟล์นี้มันมีอยู่แล้วนะครับให้กด O มันจะถามว่าทับไฟล์เดิมหรือไม่นะครับผมตอบว่า yes นะฮะเพราะมันจะทับไฟล์เดิมส่วนถ้าใครยังไม่ได้เรนเดอร์นะครับก็มันก็จะไม่ทับไฟล์เดิมนะครับวันนี้เราใช้ประมาณนะมันเร็วมากวิดีโอของผมเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะ27นาที27นาทีนะครับผมต้องการเอาเพลงใส่นะเห็นไหมผมเอาเพลงใส่นะครับแล้วก็วิดีโอก็ดิบเลย27นาทีได้ใช่ไหม27 21เอา21นาทีนะครับประมาณ21นาทีนะโอเคเดี๋ยวเรารอมันเสร็จแล้วกันนะครับโอเคครับจากที่เรารอมา12นาทีนะฮะก็เกือบเสร็จแล้วซึ่งมันก็จะน่าจะไวกว่าที่ใช้ CPU ในการรันนะครับก็คือถ้า CPU ไวเนี่ยก็รันด้วย CPU ก็ได้นะครับจะเป็น X264 นะครับส่วนถ้าไม่ได้จริงๆนะครับถ้าไม่ได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้จริงถ้าใครมีการ์ดจอนะฮะก็ควรที่จะรันด้วยการ์ดจอ NVIDIA GTX Series นะครับมันก็จะทำให้การรันของคุณเนี่ยไวมากขึ้นนะครับการรันคุณไวมากขึ้นโอเคเนาะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในการรันด้วย NVENC อัลกอริทึมนะฮะอ่านว่า NVENC หรือ NVENC วะไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ